เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วหลายๆร้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะกระต่ายก็มีอีกร้านหนึ่งแนะนำนะคะนั่นก็คือร้านหอยทอดเท็กซัสค่ะแล้วก็คือตอนแรกนี่ร้านนี้ใครเป็นคนเปิดเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อก่อนตอนยังไม่สร้างตึกอ่ะค่ะตรงนี้เป็นตลาดแล้วก็ขายตรงนี้แล้วก็ย้ายไปตรงนู้นได้มาแล้วก็ย้ายมานี่อ๋อก็คือย้ายมาหลายทีแต่ว่าอยู่ในบริเวณนี้ค่ะแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยใครเป็นคนคิดสูตรเอ่ยพ่อแม่ขายแล้วก็ตอนนี้ก็ลูกขายค่ะลูกขายก็มีร้านขายมั่งเขาเรียกว่า3ยุคแล้วตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาเป็นคุณแม่อัชรานะคือเป็นลูกและตอนนี้มีหลานแล้วด้วยเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะค่ะแล้วที่นี่เนี่ยมีอะไรขายบ้างเอ่ยมีขนมผักกาดขนมผักกาดค่ะมีหอยลวกอสวงอสวนแล้วก็หอยทอดหอยแมงผู้หอยแล้วสูตรเด็ดของที่นี่เนี่ยทำไมคนเขาถึงพูดถึงร้านนี้เวลาจะมาทานหอยทอดต้องมาที่ร้านหอยทอดเท็กซัสอะคะเขากินประจำเขาก็รู้ว่าสูตรตรงนี้อร่อยกว่าที่อื่นสูตรตรงนี้อร่อยกว่าที่อื่นเนี่ยก็ตายอยากรู้แล้วว่ามันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงเอ่ยมันก็การผัดและการแป้งอะก็ไม่ได้ผสมหลายๆอย่างอะแป้งกับน้ำสองอย่างเองอะแป้งกับน้ำแป้งกับน้ำสองอย่างแสดงว่าเคล็ดลับอยู่ตอนที่ทำสิกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็กินประจำเขาก็รู้ว่าที่นี่อร่อยที่สุดแล้วค่ะแล้วถ้ามาที่ร้านราคาก็ถูกกว่าคืออร่อยด้วยถูกด้วยราคามีขาประจำเยอะแยะค่ะแล้วคนที่มากันที่นี่คะส่วนใหญ่เขาทานอะไรกันนะคะทานลวกก็มีส่วนก็มีหอยแมงผู้ก็มีงั้นวันนี้เนี่ยทำใช้ดอกกล้วยเนี่ยนกประกาศจะใช้ดอกกล้วยค่ะแล้ววันนี้ทำหอยทอดให้แต่ดูสักจานหนึ่งได้ไหมได้ค่ะอันนี้คือใส่หอยแมลงผู้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นแป้งที่ผสมไว้ใช่ไหมจ้าแล้วก็คนไข่ให้เข้ากันเนี่ยค่ะคนไข่เข้ากันไฟก็อย่าแรงเกินไปอย่าช้าเกินไปอย่าให้ไฟเบาหรือว่าแรงเกินไปรอให้ด้านล่างเนี่ยสุกก่อนแล้วที่นี่มีวิธีการเลือกวัตถุดิบไหมคะว่าจะต้องหอยจะต้องสดต้องนำเอาหอยมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็มาส่งค่ะส่งประจำค่ะค่ะผัดกันหลายจานหลายอย่างเนาะค่ะหลายอย่างเนาะแล้วก็จะใช้แป้งเดียวกันหมดเลยแป้งเดียวกันที่อยู่ในนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะขนมผักกาดขนมผักกาดค่ะแล้วขนมผักกาดมันทำมาจากอะไรอะคะผักกาดนี่ไงนี่เนี่ยหัวชายเท้าเนี่ยอ๋อขนมผักกาดนี่อันนี้ทำมาจากหัวชายเท้าทำมาหัวชายเท้า伤心情，何惧奔波险境。คุณผู้ชมคะด้านหน้าของกระต่ายนะคะนอกจากจะมีหอยทอดจานนี้แล้วนะคะก็ยังมีอันนี้นี่ค่ะนี่เขาเรียกว่าขนมผักกาดส่วนด้านนี้อันนี้คืออหลัวค่ะกำลังสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงไม่เรียกว่าอส่วนที่เรียกว่าอหลัวเนี่ยเพราะว่าแป้งค่ะดูได้จากแป้งค่ะแป้งของอหลัวเนี่ยจะกรอบนะคะส่วนอส่วนเนี่ยแป้งจะนุ่มๆเหนียวเหนียวอะค่ะผู้ชมคะน่าทานหมดทุกจานเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่ต่ายจะชิมหอยทอดนะคะขอชิมจานนี้ก่อนค่ะอ
จะมีผักก็คือถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมนะคะที่ผัดยังไม่สุกจนเละอะค่ะทำให้กรุบๆนิดนึงแล้วก็เข้ากับขนมผักกาดที่นุ่มอะค่ะกรอบมากๆเลยขนาดมีหอยนางรมนะราดอยู่ข้างบนแล้วแป้งยังกรอบอยู่เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญหอยนางรมสดทานแล้วรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นคาวค่ะมาร้านหอยทอดเท็กซัสทั้งทีเนี่ยถ้าไม่ได้ชิมหอยทอดเนี่ยก็แปลว่ามาไม่ถึงนะแป้งนุ่มจริงๆอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มนะมันจะออกรสเปรี้ยวๆหวานๆนะคะลงตัวสุดๆเลยค่ะ那句千里路路遥遥未曾怕风霜劲心中独留此生还剩多少爱情悲欢往昔过去悲欢往日情景此际情笑ที่ไต่บอกไว้นะคะว่าแป้งก็นุ่มนะหอยแมลงภู่ก็สดมากๆเลยอย่างที่คุณแม่เขาบอกไว้จริงๆว่าร้านนี้เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นแป้งนุ่มจริงๆค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานหอยทอดอร่อยๆที่ร้านนี้นะคะก็มากันได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็มาง่ายๆเลยมาที่ซอยเท็กซัสนะคะแล้วก็เข้ามาทางซอยเท็กซัสสุกี้ค่ะร้านนี้อยู่ด้านหลังค่ะอร่อยแบบนี้เนี่ยกระต่ายต้องขอปักหมุดจุดอร่อยให้กับร้านหอยทอดเท็กซัสเยาวราชค่ะหลังจากที่เราปักหมุดจุดอร่อยกันในย่านเยาวราชกันไปหลายๆจุดแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะยังมีปักหมุดจุดไกลรออยู่พักสักครู่ค่ะ Oh this is real when I'm shaggy with a combination with your mix Flip this one for your musical disc yeah.